สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการ Happy to Go กันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้แปลกตานิดนึงแปลกไปนิดนึงใช่นะคะก็ใครแปลกปลอมคะพี่แคทไม่มีใครแปลกปลอมแต่เราจะรู้สึกแปลกๆกันเองเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกที่แคทแล้วก็น้องจุ๋มใช่แล้วเราสองคนเข้ารายการด้วยกันใช่ค่ะตื่นเต้นไหมไม่เลยจริงเหรอไม่เลยเก่งจังเลยดีใจด้วยซ้ำค่ะได้มาเจอกับท่านผู้ชมนะคะรายการ Happy to Go ค่ะเหมือนกันนะคะที่มีน้องจุ๋มมานั่งข้างๆใช่แล้วค่ะก็วันนี้เราจริงๆแล้วรายการ Happy to Go ของเรานะคะก็จะเป็นรายการเมาส์ใช่วันนี้ก็ดีที่น้องจุ๋มมาเมาส์เป็นเพื่อนพี่เพราะหลังๆวันนี้พี่ก็เมาส์มาเยอะแล้วใช่ค่ะแต่เมาส์คนอื่นใช่ไหมใช่ค่ะค่ะวันนี้จุ๋มจะมาเมาส์เรื่องอะไรอุ้ยเยอะวันนี้เหรอคะวันนี้นะดินฟ้าอากาศไหมหรือยังไงคือจริงๆอยากเมาส์ดินฟ้าอากาศแต่วันนี้นะคะเอาเรื่องอื่นก่อนดีกว่าได้เอาเรื่องอื่นกันเนาะได้เรื่องอะไรดีเป็นเรื่องที่แบบว่าจริงๆจุ๋มก็ชอบมากนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผักผักหลายคนบอกว่าอุ๊ยกินผักแล้วจะมีความรู้สึกว่ารับรองว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเราปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่มีสารพิษแน่นอนแต่ที่ไหนได้การกินผักนะคะพี่เก๋รู้เอ้ยพี่แคทรู้ไหมค่ะว่าต้องกินแบบถูกวิธีด้วยนะกินยังไงคะเขาบอกว่าการกินผักที่ปลอดภัยเลยนะคะมีหลายวิธีด้วยกันแต่ว่าวิธีแรกที่จุ๋มจะมาบอกเนี่ยคือการกินผักเนี่ยคือผักเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามีประโยชน์ใช่ค่ะแน่นอนค่ะมีประโยชน์กินง่ายที่สำคัญคือถูกแล้วไม่อ้วนด้วยอันนี้คุณผู้หญิงชอบ คุณผู้หญิงชอบมากคือเรื่องทานผักแล้วจะไม่อ้วนนะคะใช่แล้วค่ะก็คือพี่แคทกินผักเยอะใช่ไหมดูหุ่นกินมาทั้งสวนเลยค่ะกินวันละสวนกินวันละแปลงเลยดีกว่ากินวันละสวนเลยเหรอโอ้เยอะไปนะคะเอาเยอะไปเหรอเยอะไปค่ะเยอะทานผักสุขภาพดีไงก็ขนมาเหมาวันละแปลงมาจากสวนกินให้เพียงพอแต่อย่ากินมากเกินไปใช่นะคะก็เราก็จะมีวิธีการดูแลเกี่ยวกับการเลือกผักนะคะแล้วก็การรับประทานผักอย่างไรให้ถูกวิธีใช่แล้วค่ะเพราะว่าผักเนี่ยค่ะมันมีสารประโยชน์ที่เยอะมากๆแน่นอนใช่มีอะไรบ้างนะคะก็มีพวกอย่างเช่นมีเกลือแร่มีเกลือแร่นะคะมีวิตามินมีโปรตีนหลายๆคนบอกว่าเอ้ยผักจะมีโปรตีนนั่นสิมีด้วยหรอมีอย่างเช่นตระกูลถั่วไงอ๋อใช่ก็จะมีโปรตีนเข้ามาด้วยนะคะนอกจากวิตามินแล้วก็พวกเกลือแร่แล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีผักบางชนิดเนี่ยก็จะทำในเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากเกิดจากการเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ด้วยนะคะวิธีต่างๆนะเยอะเยอะเยอะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะท่านผู้ชมผักเนี่ยมีประโยชน์ทุกชนิดเลยนะใช่ใช่ผักแล้วมีประโยชน์ทุกชนิดแต่ว่าแต่ละชนิดเนี่ยจะมีประโยชน์ที่แตกต่างออกไปบางชนิดน่ะน้องจุ๋มเชื่อไหมว่านอกจากเป็นผักที่ทานให้อร่อยแล้วเป็นยาเลยด้วยใช่ค่ะเหมือนเป็นทั้งผักไปในตัวแล้วก็เป็นสมุนไพรไปในตัวด้วยอย่างเช่นค่ะชะอมก็ได้อย่างเช่นชะอมก็ได้นะคะแล้วก็ผักหลายๆอย่างใช่ะะค่ะคือนอกจากจะเป็นแค่ผักเชียงดาของเราผักเชียงดาก็ถือว่าเป็นผักนะคะใช่ค่ะมีตัวผักเชียงดาเนี่ยนอกจากออกมาทำเป็นอาหารข้าวได้หลายอย่างเลยนะคะก็มาเป็นสมุนไพรที่ออกฤทธิ์สุดยอดเลยดีกว่าใช่ไหมในการดูแลเกี่ยวกับพวกสุขภาพหรือว่าโรคต่างๆนะคะยิ่งโดยเฉพาะการดักจับพวกน้ำตาลใช่ไหมแน่นอนเป็นตัวฆ่าน้ำตาลเลยดีกว่าเรียกอย่างนี้เลยเราก็เลยเอามาเป็นส่วนผสมไงแน่นอนพลาดได้ยังไงถูกไหมคะถูกไหมทีนี้เราโอเคกลับมาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกสิ่งไปไกลถึงเชียงดาเลยโอเคค่ะโอเคค่ะหลายๆอย่างเลยนะคะวันนี้จุ๋มจะมาบอกผักแต่ละชนิดเนี่ยว่าช่วยแก้โรคอะไรได้บ้างอย่างเช่นตื่นเต้นตื่นเต้นไหมคะแน่นอนอยากจะทราบผักโหระพาค่ะโหระพาโหระพานี่รู้แค่ว่ามันรู้จักไหมรู้จักไหมแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรได้คือหมายถึงว่าไม่รู้ว่ามารักษาโรคอะไรใช่ไหมใช่ใช่สรรพคุณของมันง่ายๆเลยค่ะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อคือทานแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเราสบายท้องใช่อย่างบางคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนลมมันตีอ่ะถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือลมตีอย่างเงี้ยค่ะตัวโหระพาตัวเนี้ยค่ะมันจะช่วยในเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วผักที่สองเลยหัวกระชายหัวกระชายเคยกินไหมกระชายก็คือคล้ายๆกระชายดำกระชายดำใช่ไหมคะเดียวกันอาจจะเป็นกระชายคือกระชายเนี่ยมันมีหลายสีค่ะตัวนี้ก็คือเขาไม่ระบุสีอะไรก็ได้ตัวกระชายดำเนี่ยค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการแก้ปากเปื่อยอ๋อรักษาแผลในปากได้ด้วยบิด
โรคบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะตามรูปเลยนี่ในกระชายอ่ะก็มีในก้านต่อของเรานะน้องจุ๋มใช่ไหมคะแน่นอนก็เราถึงของดีๆอ่ะเอามารวมไว้หมดเลยนะคะใช่เราถึงบอกว่าสรรพคุณสมุนไพรแล้วแต่ละเยอะแยะมากมายเลยมันอยู่ในก้านอยู่ในน้ำก้านต่อน้ำก้านต่อและสมุนไพรของตัวกระชายนี่นะคะช่วยขับลมได้ด้วยเพราะความเผ็ดร้อนของเขานะคะสามารถช่วยขับลมแก้แผลในปากแล้วก็ลดความดันโลหิตอะไรพวกนี้ได้หมดเลยอาหารง่ายๆพื้นบ้านเลยเป็นอาหารที่เราหาซื้อได้เป็นผักใช่หาซื้อได้ง่ายบางคนก็ไม่ต้องซื้อเลยอยู่หลังบ้านใช่ปลูกนะคะปลูกง่ายๆใช่ปลูกง่ายๆนะคะไม่ต้องดูแลอะไรเยอะมากเป็นพืชล้มลุกต่อไปเลยสิ่งสำคัญอันนี้ก็กระเทียมกระเทียมนี่เป็นอะไรที่แบบสรรพคุณล้นหลามจริงๆโอ้โหเป็นสมุนไพรเขาเรียกว่าอะไรเป็นผักเขาเรียกว่าเป็นเครื่องปรุงประจำครัวด้วยนะทานไม่ได้รู้ไหมว่ากินแบบสดๆได้ด้วยนะกินได้ใช่หลายคนบอกว่ากินได้จริงเหรอกินได้มันกินได้อร่อยเนาะถ้าเอาไปต้มชอบเหมือนกันชอบไหมเวลาในผัดจะเขี่ยหากระเทียมก่อนอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขี่ยออกหาเหมือนกันแต่พี่หาโอเคได้เลยแต่มันมีสรรพคุณเยอะนะต้องจุ่มกระเทียมแต่กลิ่นมันก็ทารุณอยู่นะสุดยอดเลยได้อยู่บางคนต้องแปรงฟันนิดนึงหลังจากทานเสร็จแล้วอะไรอย่างงี้ใช่แล้วค่ะแต่ตอนกินนะคะประโยชน์ของมันก็คือช่วยรูพวกแก้อักเสบแก้อาการอักเสบนะคะลดไขมันในเส้นเลือดพูดง่ายๆลดความอ้วนได้ด้วยหลายท่านทานหลายท่านทานเป็นแคปซูลเพราะว่าเลี่ยงกลิ่นไงใช่แล้วก็ลดเขาเรียกว่าความดันโลหิตสูงก็เหมือนเป็นอาการเขาเรียกว่ารักษาโรคอ่ะนอกจากว่าช่วยลดช่วยอะไรพวกนี้ก็จะช่วยรักษาโรครักษาโรคได้นะคะช่วยระบบการย่อยให้มันดีขึ้นที่บ้านพี่เนี่ยแกะแช่ตู้เย็นไว้เลยจริงเอาไว้ทานจริงๆค่ะคือมันจะเป็นกระเทียมลูกกลีบเล็กๆอะค่ะแม่เขาจะแกะก็คือแกะใส่ถ้วยไว้เวลาจะทานข้าวแต่ละรอบเนี่ยจะต้องมีเป็นเครื่องเคียงเลยดีกว่าทานกับน้ำพริกทานกับอะไรอย่างเงี้ยน้องจุ๋มทานสดจนชินจุ๋มเห็นเขาเป็นเครื่องเคียงในตัวข้าวขาหมูก็มีหลายๆอย่างนะคะเลี่ยนได้เนาะถูกใช่แล้วค่อยไปแปรงฟันที่หลังเอาแล้วอีกอย่างนึงนี่ขอจุ่มเสริมแล้วกันคือจุ่มเนี่ยค่ะเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะตัวเนี้ยค่ะตัวกระเทียมเนี่ยค่ะช่วยแก้โรคกระเพาะได้เป็นอย่างดีเลยนะแน่นอนใช่มันขับลมได้ด้วยใช่ค่ะมันไปรักษาแผลในกระเพาะเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าแก้อักเสบไงใช่นะคะแล้วเป็นตัวที่ว่าต้องมีทุกบ้านเลยไหมกระเทียมใช่ต้องมีทุกบ้านเลยค่ะไม่ได้เลยใช่ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็อ่ะเมื่อกี้นะคะเราบอกถึงสรรพคุณเราบอกคุณผักต่างๆว่ามันมีประโยชน์ยังไงเรามารู้ถึงพิษของผักบ้างดีกว่าพิษของผักไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์อย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมผักบางชนิดก็มีพิษด้วยถูกไหมคะถ้าเราไม่ดูแลดีๆไม่ดูแลถูกวิธีแล้วก็ไม่กินให้ถูกวิธีอย่างเช่นนะคะผักพวกนี้ค่ะมันก็จะพบสารพิษต่างๆเลยอย่างเช่นเลยนะคะพวกแบคทีเรียแบคทีเรียเนี่ยค่ะเกิดจากการเขาบอกว่ามันเกิดจากขั้นตอนของการผลิตนะถ้าเราผลิตไม่ดีอย่างเช่นพื้นเขาเรียกว่าดินดีกว่าดินหรือว่าการปลูกโดยการใช้สารเคมีอ๋อแน่นอนใช่พวกเนี้ยค่ะมันก็จะมีแบคทีเรียมีอะไรเยอะอยู่แล้วแหละเริ่มต้นมั้งแต่อยู่ในดินแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ต้องล้างให้ดีนะคะปรุงอาหารที่ถูกวิธีให้สุก อยู่เสมอเนี่ยค่ะอย่างเห็นอย่างภาพเนี่ยค่ะก็จะแบบเขาก็จะมีแล้วแต่ว่าบางท่านนะคะบางแปลงเนี่ยค่ะใช้พวกใช้พวกพ่นยาพ่นตั้งแต่ยังไม่ออกเป็นหัวเลยดีกว่าใช่แล้วรู้ไหมคะว่าแบคทีเรียหรือว่าพวกสารพิษพวกนี้มันมาได้ไงเพราะว่าเวลาอายุการเก็บของมันเนี่ยสมมติว่ามันบอกว่าเขาบอกว่าหลังฉีดอ่ะต้องเก็บ1เดือนแต่ด้วยความต้องการของการตลาดบางทีเนี่ยเขาเก็บแบบ2อาทิตย์เก็บแล้วอ่ะนั่นแหละพวกนี้มันก็เลยยังล้างออกไม่หมดอยู่ในตกค้างอยู่กับผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้มันก็เลยสารติดมาที่เราผู้บริโภคถูกไหมคะใช่แล้วผักบางชนิดนะคะน้องจุ๋มหยอดยาฆ่าแมลงสารต่างๆในหลุมพร้อมเมล็ดเลยคือเติบโตขึ้นมาพร้อมกันคือบางทีอ่ะล้างยังไงก็ไม่ออกใช่ไหมคะเพราะมันเติบโตมาพร้อมกันแล้วนะคะคืออย่างพืชกินหัวบางชนิดนี่นะคะก็คือหยอดลงหลุมพร้อมกันเลยรดน้ำพรวนดินขึ้นมามันถึงสวยงามไงคะใช่นะคะก็คือต่อให้ล้างไปมันก็อยู่ในนั้นถูกต้องเลยค่ะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของผักไปแล้วแน่นอนค่ะมันจะประมาณนั้นแล้วนะคะน่ากลัวนะคะเนาะ
เชื้อไวรัสอีกตัวนึงเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสนี่มันมีอยู่ในผักนี่จุ๋มก็เพิ่งรู้เหมือนกันใช่ใช่มันน่ากลัวมากเลยเขาบอกว่ามันเกิดจากการล้างไม่สะอาดก็คืออาจจะมีแมลงมาตอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ว่าตอนที่อยู่บนแผงหรือตอนที่เวลาเราเอามาตั้งอยู่ที่บ้านอาจจะมีพวกแมลงวันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตอมใช่พอมาตอมปุ๊บไอ้เชื้อไวรัสที่มันอยู่ในตัวแมลงเองมันก็ทิ้งไว้ใช่ไหมคะใช่มันก็ทิ้งไว้กับผักมันก็เลยกลายเป็นว่าผักตัวนั้นนะคะปนเปื้อนไวรัสเข้ามาถ้าอย่างนั้นก็คงน่าจะเกิดจากพวกผักสดจะมีความเสี่ยงกว่าถูกไหมคะถูกต้องเพราะว่าเราไม่โดนความร้อนไงเพราะว่าจะเป็นถั่วพริกเพิ่มอะไรที่ต้องทานสดๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราล้างอย่างสะอาดอย่างถูกวิธีเนี่ยค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะพวกนี้มันก็จะหายไปแต่ว่าเราต้องล้างให้ถูกวิธีนะคะท่านผู้ชมการล้างถูกวิธีอาจจะบอกเคล็ดลับหนึ่งเคล็ดลับแล้วกันว่ายังไงก็คือการใช้ผงชูน้ำส้มสาชูใช่ค่ะน้ำส้มสาชูเนี่ยค่ะผสมกับน้ำนะคะอาจจะน้ำส้มสาชูสัก2ถ้วยอ่ะ2ช้อนเค้าเรียกว่า2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะใส่เข้าไปกับ1กะละมังไม่ต้องใหญ่มากนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปพอท่วมผักใช่ใช่ค่ะแค่ประมาณ15นาทีใช่ค่ะนะคะตอนนี้ค่ะมันก็จะช่วยล้างพวกสารพิษพวกแบคทีเรียได้ใช่ใช่แล้วนะคะคือบางทีเนี่ยน้ำเปล่าอย่างเดียวไม่พอแล้วน้ำจุ๋มเขาเติบโตมาด้วยกันแล้วกับสารฆ่าแมลงต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องทำมากกว่านั้นแล้วค่ะใช่ค่ะอ่ะอีกตัวนึงเลยสำคัญมากๆตัวนี้เชื้อราเชื้อราเชื้อรานี่เป็นอีกตัวนึงสำคัญเลยนะคะที่อยู่ในพวกผักแห้งอย่างเช่นบางทีเห็นไหมคะตัวเล็กแดงหอมแดงบางทีเรามองไม่เห็นนะใช่ใช่พริกอย่างเงี้ยพริกยำพริกพริกป่นใช่ไหมคะใช่เราก็จะมองไม่เห็นนะคะท่านผู้ชมเห็นมันเป็นสีแบบเหมือนพริกจริงๆแล้วมันเนียนมาแล้วนี่หอมแดงก็จะเป็นตัวที่จะมีเชื้อราเยอะเลยตัวนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาดีๆต้องให้ต้องคือเก็บรักษาหอมแดงนี่ต้องให้มันลมโกรกนิดนึงอ่ะใช่แล้วก็คืออย่าเก็บในที่ชื้นใช่ใช่ค่ะมันจะเสียง่ายมากแม่บ้านนะเนี่ยใช่ไหมคือเป็นแม่บ้านรู้วิธีเก็บหอมแดงหมดเลยนะคะแล้วก็พริกป่นที่น้องจุ๋มพูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็ตัวอันตรายเลยใช่แล้วค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาอะทำมานานหรือยังด้วยใช่โดนความชื้นหรือตามร้านก๋วยเตี๋ยวอะจุ่มแนะนำให้ดูสมมติว่าเราซื้อเองเนี่ยค่ะจุ่มแนะนำให้ดูตรงขวดนิดนึงว่าเขาผลิตตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ใช่ใช่บางทีผลิตนานๆไปเนี่ยค่ะเหมือนที่พี่แคทบอกนะคะว่ามันจะบางทีพอมันนานไปอ่ะแล้วมันจะอับด้วยนะโอ้คือเราไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันเหมือนกันมันสีมันสีพิษมันจะแดงๆคล้ำๆเนาะใช่สีมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะให้สังเกตวิธีเขาเรียกว่าวันที่ผลิตนิดนึงใช่นะคะถ้าเป็นไม่ได้นี่ก็ทำเองเถอะใช่ซื้อทำเองตั้งแต่ขั้นตอนซื้อพริกสดมาล้างให้มันดีๆอ่ะน้องจมอาจจะลำบากนิดนึงแต่สบายใจนะเพราะว่าแบบเราพริกที่เป็นพริกจริงเพราะบางเจ้าถ้าไปซื้อพริกป่นมาเขาจะผสมเขาเรียกกากมะพร้าวหรืออะไรไม่รู้อ่ะจริงๆผสมอะไรสักอย่างให้ปริมาณพริกมันเยอะขึ้นนะคะซึ่งบางทีเคยสังเกตไหมว่าไปทานก๋วยเตี๋ยวบางเจ้าอ่ะใส่พริกเท่าไหร่ไม่เผ็ดมันมีใช่นะคะก็คือถ้าเป็นไปได้บ้านที่ทำเองนะคะก็คือตั้งแต่ขั้นตอนการล้างพริกสดแล้วไปตากแดดดีๆแล้วมาปั่นเองอะไรอย่างเงี้ยบ้านจุ๋มก็ทำเองบ้านจุ๋มก็แบบทำในปริมาณที่พอเหมาะจะได้ไม่ต้องเก็บนานด้วยใช่บางบ้านอ่ะปลูกเองเลยนะใช่พริกใช่ไหมคะใช่ค่ะปลูกเองแล้วก็ทำเองก็จะมีทั้งพริกสดพริกแห้งใช่แล้วแต่นะคะบ้านจุ๋มก็ปลูกเองด้วยใช่นะคะปลอดภัยสุดเลยแล้วก็ส่วนครัวใช่แล้วค่ะแล้วเป็นสดๆที่เราเก็บมาจากต้นด้วยแล้วรับรองปลอดภัยแน่นอนแน่นอนใช่ค่ะอีกตัวสุดท้ายเลยที่สำคัญมากๆเลยคือพยาธิพยาธิผักเคยได้ยินไหมคะพยาธิผักไม่เคยได้ยินอ่ะเคยได้ยินแต่พยาธิที่อยู่ตามเนื้อสัตว์อ่ะก็คือพยาธิพวกนี้ค่ะมันก็สามารถที่จะมีในผักได้แต่ว่ามันจะเข้านี่ปะไม่แน่ใจอ่ะโอเคอันนี้แหละคล้ายๆเหมือนเส้นๆแต่ว่าคือพยาธิผักเนี่ยค่ะมันจะมองยากนิดนึงเพราะว่ามันตัวเล็กแล้วมันก็บางตัวเนี่ยค่ะมันบางชนิดเนี่ยมันจะเป็นสีคล้ายๆผักเลยคือเรามองไม่ออกอ่ะถ้าเราไม่ล้างดีๆถ้าเราไม่แบบปรุงดีๆเนี่ยค่ะพยาธิพวกนี้ค่ะมันก็สามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ใช่อันตรายมากๆเลยใครบอกอ๋อนึกออกแล้วน้องจุ๋มหลายปีก่อนหน้านี้ค่ะนานมากเลยนะมีนักร้องคนนึงอะค่ะเขาไปทานแหนมเนืองไงทานแหนมเนืองตามร้านเลยนะอันนี้เคยได้มีลูกคุณหรือยังนะแล้วเขาไปทานผักสดอะของแหนมเนืองอะแล้วติดพยาธิเขาป่วยอยู่ช่วงนึงเลยเป็นข่าวดังด้วยในช่วงนั้นคือทานผักสดไงจำได้แล้วค่ะนึกออกแล้วใช่ไหมคะก็คือแบบไปทานแล้วผักมันมีตัวพยาธิแล้วเขาใครจะไปรู้เนาะใช่มาก็ทานผักสดไงอร่อยไงยิ่งทานยิ่งเพลินแล้วไม่คิดว่ามันจะมีอะไรที่แทรกซึมไปสู่ร่างกายนั่นแหละคือแบบ
เวลาไปทานข้างนอกอ่ะเป็นไม่ได้ซื้อกลับบ้านมาล้างก่อนล้างแล้วค่อยทิ้งใหม่มันน่ากลัวจริงถ้าเกิดตามร้านแล้วก็ดูนิดนึงว่าเขาล้างดีไหมพลิกซ้ายพลิกขวาดูหน่อยว่าโอเคมันไม่มีอะไรแปลกปลอมมานะไม่อยากจะเมาว่าบางเจ้าเวลาไปทานผักสดข้างนอกนะจะมีคราบดำอะไรอ่ะดินยังติดอยู่เลยอ่ะจุ๋มเอ้ยมีเหมือนกันขอที่ล้างใหม่ด่วนโอเคเหมือนจะเวอร์แต่ว่าก็ร่างกายของเราถูกไหมคะใช่มาใช่ค่ะใช่ค่ะคือต้องรักษาเขาเรียกว่าความสะอาดดีๆเลยสำคัญมากๆอ่ะค่ะเมื่อกี้นะก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีทั้งผักที่มีประโยชน์ค่ะมาถึงสารพิษที่มันอยู่ในผักละทีนี้นะเรามารู้จักการ